สวัสดีครับวันนี้มาแจกอาหารพี่ติ๊กครับโอ้วันนี้ปลื้มใจมากเลยนะครับก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเราคาดเดาไม่ได้ว่าผู้คนในบริเวณนี้จะมากันกี่คนนะฮะแล้วเราก็คาดเดาไม่ได้ว่ามีกี่ชุมชนนะฮะเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ประมาณ500ที่นะฮะซึ่งถ้าจะถามว่า500ที่เยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่นี้เราก็เลยเตรียมมาประมาณ600นะฮะเผื่อไว้เผื่อไว้ครับมีอะไรบ้างพี่ติ๊กก็จะอาหารเนี่ยเราต้องอาหารต้องดีเลิศประเสริฐศรีนะเราเอาเชฟโอ๊กมาซึ่งก็เป็นเชฟจากโรงแรมนะฮะมาทำเพื่อให้ทุกคนเขาอิ่มเอมมีความสุขกับการรับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อการต่อสู้ต่อไปการมีชีวิตอยู่รอดต่อไปครับต้องดีที่สุดขอว่างั้นใช่ครับแล้วก็จะมีนอกจากข้าวก็จะมีจะบริจาคเรื่องของหน้ากากด้วยนะฮะซึ่งก็สำคัญมากในก่อนหน้านู้นหายากมากๆตอนนี้ก็ยังพอสามารถที่จะจัดหาให้ได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นไข่นะฮะไข่ก็คงจะหลายคนคงจะรู้ว่าเป็นอาหารประจำชาติประเทศไทยนะฮะไข่เจียวข้าวไข่เจียวไม่ใช่ข้าวสิ้นคิดนะครับแต่ว่าเป็นอาหารที่แบบว่าใครกินก็ต้องยอมรับสังเกตดูง่ายๆเวลาไปสั่งร้านอาหารที่ไหนนะไข่เจียวจะหมดก่อนครับเพราะนั้นไข่อันนี้ก็จะนอกจากนักข้าวแล้วที่ได้กินในตอนมื้อเที่ยงนี้แล้วนะฮะมื้อเย็นก็อาจจะมีไข่กันได้แล้วก็จะผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะเยียวยาทุกคนได้หมดนะเพราะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็มีหน้าที่ในการดูแลอยู่แล้วแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกเล็กๆสำหรับคนคนหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือกันแต่เนื่องด้วยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุมันเป็นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวก็เลยไม่รู้ว่าใครมีบ้างอะไรไม่มีบ้างนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือกฎกติกาต้องมีเพราะกฎกติกามีปั๊บเนี่ยก็ผมก็ต้องโทรถามไปทางเขตเขาว่ามีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้มันสามารถที่จะปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยทางเขตก็ใจดีมากส่งคนมาช่วยดูแลให้นะฮะการเว้นระยะห่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งยวดการที่เรากักเก็บตัวเองอยู่กับบ้านมาประมาณเป็นเดือนแล้วนะครับก็รอดแล้วเราไม่มีเชื้อเราคลีนแน่เราตัวเขียวแน่แต่คนอื่นอาจจะหลั่งไหลมาจากที่อื่นหรือว่าเราไม่มีทางรู้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่เอาเชื้อมาแพร่ได้แต่อย่างไรก็ดีในวันนี้ก็ต้องทำหน้าที่ในแบบของเราแล้วทุกคนก็ทำหน้าที่ตัวเอง1ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะ2ยืนระยะห่างแล้วก็ต้องใส่หน้ากากทุกคนสังเกตว่าคนไทยเนี่ยเวลาวิกฤตแล้วเนี่ยจะมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกันอย่างมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของต่างประเทศมากๆเลยและ อีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองนะฮะให้รอดพ้นแล้วก็ปลอดภัยนั่นก็คือใส่หน้ากากทุกคนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากว่าเวลาเราไปไหนจะเห็นทุกคนน้อยมากที่จะไม่มีคนใส่หน้ากากนะฮะเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าถ้าคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งไม่เป็นการใส่หน้ากากก็ช่วยได้ประมาณ 40-50% นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนเป็นและอีกคนหนึ่งใส่หน้ากากคนไม่เป็นก็อาจจะช่วยได้แบบหนึ่งนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าคนเป็นใส่หน้ากากคนไม่เป็นใส่หน้ากากต่างคนต่างใส่แล้วผมคิดว่าประมาณแค่ไม่ถึง 5%นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือรอดปลอดภัยถ้าทุกคนใส่แล้วก็ไม่มีปัญหาแน่ทุกคนดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ครับใช่เห็นไหมฮะเนี่ยทุกคนก็หลั่งไหลมาหลายคนก็อาจจะรู้ว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าที่ช่วยมาแจกอาหารจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงเนี่ยพอเห็นหน้าตาแต่ละคนแล้วมาก็นะฮะเราก็ได้เห็นว่าคนเรามันก็มีลมหายใจเหมือนกันนะฮะมีชีวิตเหมือนกันมีคุณค่าในชีวิตเท่ากันแต่ว่าบางคนอาจจะจนอาจจะรวยไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าคนที่อยู่ในตรอกซอกซอยบางทีเราก็ไม่เคยเจอเขานะฮะเราดูแลคนในตรอกซอกซอยเราเองแล้วก็ถ้าคนอื่นดูแลตรอกซอกซอยตัวเองมันก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือก็จะไม่ไปกระจุกตัวอย่างบางทีเราเห็นเราก็ยินดีกับ
ประเทศของเราที่มีคนจิตใจงดงามคนไทยเนี่ยมีคนจิตใจงดงามอยู่แล้วแต่เมื่อเวลามารวมกันเยอะๆอย่างเช่นเข้าไปในวัดเงี้ยมันก็ควบคุมได้ยากลำบากแทนที่จะดีกับกลายเป็นคนที่มีเชื้ออยู่ก็มารวมตัวกันเยอะๆอันนั้นก็ถือว่าน่าจะเรียกได้ว่าสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะฮะการที่ถ้าเรามีจิตใจอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยากจะช่วยบริจาคก็สอบถามผู้รู้หรือเขตนั้นๆนะผมว่าน่าจะดีที่สุดครับศิลปินหนึ่งคนที่แต่งเพลงใช่ครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องมีการพูดคุยนะฮะอาจจะมีการไลฟ์สดและมีหลายช่องทางนะฮะหลายทีมข่าวหลายช่องที่อยากจะสัมภาษณ์เรื่องของเพลงอยู่กับบ้านในตอนนี้เนี่ยมีถึงประมาณ 7-8 ประเทศแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนแล้วก็มาไกลจากอเมริกาหลายเวอร์ชั่นนะฮะมีจากเนเธอร์แลนด์เดี๋ยววันนี้ก็จะรีบส่งไปนะเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าจากโลกกลมๆของเราที่มีพรมแดนจากนี้ไปโควิด-19 ทำให้โลกนี้ไม่มีพรมแดนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราต้องหันกลับมามองตัวเองเนี่ยหันกลับมามองโลกของเราถ้าจะมองในแง่สวยงามวันนี้ท้องทะเลสวยงามขึ้นอากาศสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ธรรมชาติสวยงามขึ้นนะเช่นเราไม่เคยเห็นฝูงวาฬนะฮะมากันเยอะแยะมากมายในประเทศของเราเราไม่เคยเห็นแมกไม้สีสันสวยงามแล้วก็หลายๆประเทศก็จะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างสวยงามซึ่งก็ถือว่าอันนี้เป็นแง่บวกเป็นผลบวกอย่างเพลงนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่ในการแต่งพิธีการเริ่มต้นนะอย่างเพื่อนๆน้องๆของเราที่อยู่เนี่ยก็แต่งด้วยกันจากกีตาร์2ตัวนะเล่นใส่คอร์ดไปปึ๊บก็ประมาณ15-20 นาทีเท่านั้นแต่การลงในการเรคคอร์ดิ้งหรือว่าการอัดเสียงก็อาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่วิธีการของผมนะฮะสามารถที่จะบอกได้ว่าเราส่งตัวอย่างเพลงไปให้เขาฝึกนะฮะส่งแบ็คกิ้งแทร็กซึ่งเป็นแทร็กเฉพาะดนตรีอย่างเดียวเขาร้องกลับมาส่งกลับมาเอามาทำเป็นโปรเซสอยู่ในสตูดิโอจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยถ่ายวิดีโอส่งมาโอ้มันเป็นเรื่องที่แบบพิเศษมากแล้วก็หลายคนอย่างเช่นเยอรมันก็กำลังรออยู่นะฮะเนเธอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังรอที่จีนอยู่นะครับที่จีนมีการมอบให้กับคุณหมอด้วยใช่ครับหมายความว่าจะมีการแชร์เนี่ย1ครั้งก็จะได้เงิน10บาทนะฮะ10บาทจากธนาคารออมสินและก็ทิพยประกันชีวิตแล้วเงินอันนี้ก็จะไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือหน่วยงานที่ต้องการเงินไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการแพทย์ที่ช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ผมกำลังคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็เป็นระดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นตอนแรกผมคิดว่าถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการคนที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลสิ่งสำคัญก็คือการเครื่องช่วยหายใจนะฮะแต่ในวันนี้เนื่องด้วยคนป่วยอยู่ในระดับที่ดีมากนะฮะก็เครื่องช่วยหายใจอาจจะไม่จำเป็นนะอาจจะเป็นเรื่องของชุด PPE หรือว่าอาจจะเป็นถุงมือนะฮะซึ่งต้องใช้วันหนึ่งประมาณสัก10ชิ้นนะชุด PPE วันหนึ่งจะต้องใช้คนละชิ้นนะคนละชิ้นหรือมากกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเอาไปใช้อย่างอื่นนะที่สำคัญมากกว่าในเรื่องของที่แบบเราทำแล้วมีการกระจายไปในประเทศต่างๆอะไรเงี้ยทำไมเราถึงคิดตรงนี้พี่เพราะว่าผม อยากจะให้ประเทศไทยเป็นฮับในหลายๆเรื่องเราถ้าจะถามว่าจุดภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นฮับหรือว่าเป็นศูนย์กลางในด้านไหนบ้างผมว่าเยอะมากเลยนะฮะเกษตรกรรมแล้วก็แพทย์แผนไทยนะฮะอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นศูนย์อาหารของโลกเพราะว่าเราอยู่เส้นศูนย์สูตรปลูกอะไรก็ดีดินเราก็ดีคนเราก็ดีจิตใจทุกอย่างดีหมดนะฮะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของการเป็นในแง่ธุรกิจก็น่าจะทำได้นะศูนย์กลางในแง่ของการเป็นศิลปวัฒนธรรมก็น่าจะทำได้นะเพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานสังเกตเห็นว่านะฮะ
เอาเรื่องใหญ่ๆเลยเนาะเรื่องใหญ่ๆเลยเช่นการเลิกทาสนะประเทศไทยทำไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นเนี่ยเวลาจะเลิกเนี่ยมีการรับราค่าฟันกันมีคนเสียผลประโยชน์นะฮะแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยเราทำเป็นทีละขั้นตอนทีละสเต็ปนะฮะแล้วก็ตอนนี้คุณเป็นอยู่ไม่เป็นไรแต่รุ่นลูกรุ่นหลานไม่เป็นแล้วนะเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าโอ้มันค่อยๆเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะฮะดังนั้นเช่นเดียวกันในการเรื่องของปฏิบัติการเรื่องป้องกันโควิด-19 เราก็ค่อยๆทำไปนะอันไหนที่จะกระทบกระทั่งกันเราอย่าค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่ามีความเข้มขลังมีความเข้มข้นในการจัดการนะเพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่จะช่วยกันกระจายข่าวไปถึงทั่วโลกประเทศไทยเราก็พร้อมที่จะทำนะผมเองเนี่ยทำมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเด่นชัดที่นักร้องคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศของเราจะสามารถส่งข่าวกระจายไปทั่วโลกได้ตอนนี้อินเดียนะฮะประเทศอินเดียเนี่ยแล้วก็มีศิลปินจากอินเดียมาร้องเนี่ยได้รับการแชร์ไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารักเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆครับนะฮะเหมือนเราต้องการขยายฐานผู้ฟังให้มันกระจายไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นใช่ครับแล้วก็คำว่า stay home มันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนเข้าใจได้อยู่กับบ้านทุกคนเข้าใจได้นะฮะเพราะฉะนั้น Stay Home เพลงนี้มันจะกระจายไปทั่วโลกแล้วก็เนื่องด้วยโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้มันก็มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ดูก็ได้ดูพรุ่งนี้ก็ได้หรือจะดูย้อนหลังก็ได้ครับผมฟังแล้วจะคิดถึงบ้านไหมครับแบบนี้อะไรนะฮะฟังแล้วจะคิดถึงบ้านไหม แน่นอนครับผมต้องการที่จะอยากให้ทุกคนเนี่ยเนื่องด้วยโควิดได้ทีนี้มันโจมตีคนที่มีอายุเยอะสูงวัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเรามีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยคนที่เป็นเหมือนพระพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับเพราะนั้นเด็กๆลูกๆหลานๆที่ทำงานอยู่ในเมืองนะพ่อแม่ทำงานอยู่ตามไร่ตามนาท้องไร่ท้องนามีอากาศบริสุทธิ์สวยงามและได้เห็นธรรมชาติไม่มีโควิด-19 ที่ไหนมันไม่ลอยไปตามลมแต่พวกเราที่อยู่ในโรงงานนะอะไรอ่ะอยู่ในที่คับแคบแออัดไม่ได้มีโอ้โหท้องไร่ท้องนามีแต่ฝูงนกม้าวัวควายนะพอเรากลับไปบ้านโอ้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงปู่ย่าโอ้ขอกอดหน่อยขอจูบหน่อยติดทันทีเลย จากคนที่แบบไม่มีโควิด-19กลับกลายเป็นมีทันทีเนี่ยอันเนี้ยก็บอกว่า stay home อยู่กับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานพอโควิดไปแล้วก็กอดกันให้ตายไปเลย ครับผมก็สามารถเข้าไปที่ YouTube ได้นะครับแล้วก็คลิกคำว่า MJG Music Gig Chiro นะฮะ MJG ก็มาจากมาจอยกันจำง่ายๆนะฮะตัว M ตัว M ตัว J แล้วก็ตัว G นะฮะตัว G นะ MJG เข้าไป YouTube MJG แล้วก็ Gig Chiro นะฮะ MJG Music Gig Chiro ก็เจอเลยฮะแล้วก็เลือกได้ว่าจะดูเพลงไหนเวอร์ชั่นไหนนะฮะครับผมครับขอบคุณมากนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ